สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าวันนี้กลับมาเลาะแก่งกับเบาว่าซั่นกลับมาเลาะแก่งกับเบาประกันมาอันร่วมงานฉลองมาลาตีบุญญาราศีสองคอนบ้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารทีนี้มาเจอญาติพอดีญาติทางอันบ้านเชียงเครือมาเจอกันโอ้ไม่ผ่านอันนี้ที่คือไทยดันทอยแท้ที่ไทยดันทอยว่าจุดชมวิวบ่อนี่โอ้ล่ะคนมาหลายแล้วจุดชมวิวสวยโอ้เอ็ดออมต้นอันนี้เลยญาณนาคขาวเห็นแล้วแต่ก่อนนั้นยังแต่คนเว้าเนาะมื้อนี้ก็ได้มาได้แวะแล้วไอ้ต้นอันโอ้มีครบเบิ่นนะมีครบบ่คบอนนะมีครบทุกอย่างอะเสียงเซมซีก็มีด้วยค่ะโอ้ย้อนแสงวิววิวหนองน้ำโขงแก่งกระเบาผู้คนไปถ่ายรูปเพื่อแก่งกระเบาแก่งกระเบาระเบียงบุญแก่งกระเบาโอ้คุณเดชโคนหินอยู่ใต้คุณได้ไปยังคุณโคนหินคุณจะลงว่ะโอ้ยนี่เลิกแล้วไกลแค่ไปพ่อพ้นเมื่อยได้คุณเดช
โอ้พากันไปใต้ผู้บ่พอดไปสัมผัสอันน้ำโขงผู้บ่ลงไปสัมผัสน้ำโขงผู้เด้ลงไปสัมผัสน้ำโขงเบื่อขึ้นมาเมื่อยได้สิเมื่อยได้น้องแก้มเอ้ยเออผู้เด้เขาเจ้าไปเขาเจ้าอันเขาเจ้าบ่เมื่อยเขาเจ้าไปผู้ไปไกลโพนหินผู้อันนี้คือฝั่งลาวอ่ะฝั่งลาวฝั่งลาวนะคะอันนี้ที่เขาขึ้นไปเมื่อกี้นี่อันนี้ขึ้นไปถ่ายรูปเมื่อกี้นีอันนั้นวงอันที่พิพิธภัณฑ์ป่าได้มองหน่อยสิมีทุกป่าป่าแม่น้ำโขงจะมีทุกป่าอันหาบริเวณดอกเพราะว่าจะไปอันทาสพนมโตก็เลยบริเวณเอาโอกาสหน้ากันจะมารีวิวให้ชมกันนะคะเพราะว่าจะแวะหลายทีไปแวะทาสพนมอีกเพื่อฮอดบ้านกับพุ่นละสีค่ำพุ่นละมันจะมีพิพิธภัณฑ์แบบปลาทุกชนิดเขาจะปั้นไว้ปั้นรูปไว้สักละปั้นรูปไว้ให้เบิ่งว่ามีปลาอย่างนี้นั่นแม่น้ำโขงนี่บ่ได้ไปเบิ่งจะพาไปฟ้าไปไปแวะธาตุพนมจะไปแวะธาตุพนมก่อนโอ้ตอนที่อยู่น้ำอันนิ่มโขงอะที่มีโขดหินไม่ได้ไปเพราะว่ามันใช้เวลาอยู่มันไกลอยู่ทีนี้ก็จะไปธาตุพนมเพื่อจะแวะโน่นแวะนี่เหมือนธาตุได้บ้านโอ้ยเสียงแหบเลยบ้านขนาดย่างไกลๆนั่นนี่ไม่ได้ย่างไกลเลยเสียงแหบเลยอันนี้แก่งกระเบาพามาเลาะแก่งกระเบานะคะมานี่ขึ้นทาโอ้มาหลายหนาคนกันดิมาเยอะแยะมาเสาร์อาทิตย์ควรจะเยอะหน่อยมีหมวกใส่พร้อมภัยแดดกันร้านหมวกกับร้านกับเขาทางลงไป